รู้จักด็อกเตอร์จอห์นนี่คิมยิ่งกว่ายอดมนุษย์เป็นทั้งทหารหมอนักบินอวกาศเด่นออนไลน์วันที่2กันยายน2567 16นาฬิกา13นาทีเปิดประวัติทำความรู้จักด็อกเตอร์จอห์นนี่คิมยิ่งกว่ายอดมนุษย์เคยเป็นมาหมดแล้วทั้งทหารหน่วยซีลหมอฮาวาดนักบินอวกาศนาซาด็อกเตอร์จอห์นนี่คิมจอห์นนี่คิมกลายเป็นบุคคลที่โด่งดังในโลกโซเชียลหลังหลายคนพบว่าเขามีประวัติที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากนอกจากเป็นนักบินอวกาศของนาซาเขายังเคยเป็นทั้งทหารหน่วยซีลแพทย์หลายคนยกย่องให้เขาเป็นยอดมนุษย์คนล่าสุดประวัติจอห์นนี่คิมชื่อจอห์นนี่คิมชื่อเต็มคือโจนาธานยองคิมเกิดที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในปี1984พ่อแม่เป็นชาวเกาหลีใต้แท้ๆที่อพยพมาอยู่สหรัฐอเมริกาประวัติการศึกษาจอห์นนี่คิมมัธยมโรงเรียนมัธยมแซนตามอนิการัฐแคลิฟอร์เนียในแซนตามอนิกาปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดเส้นทางชีวิตจอห์นนี่คิมหลังจากเข้าศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนมัธยมแซนตามอนิกาเขาก็ได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติการในฐานะเนวีซีลในวัย16ปีเข้ากองทัพเรือสหรัฐในปี2002เคยผ่านการรบมากกว่า100สมรภูมิทำตำแหน่งหน่วยซุ่มยิงเสนารักษ์ต้นหนและพลนำร่องเข้าปฏิบัติการรบและยังได้รับซิลเวอร์สตาร์และบรอนซ์สตาร์ด้วยการต่อสู้อย่างกล้าหาญในหอเกียรติยศกองทัพเรือสหรัฐด้วยคิมปลดประจำการออกจากกองทัพเรือด้วยยศนาวาตรีก่อนจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยซานดิเอโกสาขาคณิตศาสตร์จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปี2012หลังจากนั้นเขาก็เรียนต่อในสายการแพทย์จนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดก่อนจะฝึกงานจบในปี2017มาเป็นหมอในช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากในปีเดียวกันคิมได้สมัครโปรแกรมคัดเลือกนักบินอวกาศของนาซาเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากสกอตต์ อีทาราซินส์หมอที่ได้เป็นนักบินอวกาศที่เขาได้เจอและพูดคุยด้วยตอนเรียนคิมเป็นหนึ่งใน12คนที่ได้รับเลือกจาก 18,300 คนที่ได้รับเลือกจาก NASA Astronaut Group 22เขาได้ไปรายงานตัวฝึกในปี2017ก่อนจะฝึกจบในปี2020ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ NASA โดยเขาได้อยู่ในทีมนักบินลำดับ22ที่ตามแผนเดิมจะถูกส่งไปเหยียบดวงจันทร์ในปี2024นี้ล่าสุด NASA ออกมาประกาศว่าได้ออกมาอัปเดตครับว่านักบินอวกาศจอห์นนี่คิมกำลังจะได้ออกอวกาศไปทำภารกิจแรกแล้วนั่นคือไปประจำที่สถานีอวกาศนานาชาติกกต.เผยยังไม่ได้รับคำร้องนิรนามยื่นยุบเพื่อไทยย้ำหลักการต้องระบุตัวตนการเมืองวันที่1กันยายน2567 14นาฬิกา16นาทีประธานกกต.เผยยังไม่เห็นคำร้องยื่นยุบเพื่อไทยย้ำหลักการต้องระบุตัวตนของผู้ร้องด้วยแต่หากมีเนื้อหาเพียงพอต้องรับไว้ดำเนินการต่อไปเมื่อวันที่1กันยายน2567ที่ใจราชบุรีนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์กรณีมีผู้ร้องนิรนามยื่นยุบพรรคเพื่อไทยพท.ว่าหากมีผู้มายื่นคำร้องต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่าสมควรรับไว้หรือไม่หากรับไว้ก็จะตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเพื่อสอบปากคำพยานบุคคลพยานเอกสารพยานแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปแล้วจะเสนอความเห็นของสำนวนไปยังสำนักงานกกต.โดยเลขาธิการกกต.จะเป็นผู้ให้ความเห็นว่าอย่างไรบ้างเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการทำงานของแต่ละฝ่ายได้
เมื่อถามว่าตรวจสอบเบื้องต้นคำร้องยื่นยุบพรรคเพื่อไทยถึงกกต.แล้วหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเป็นข่าวและสำนักงานกกต.ยังไม่ได้รายงานให้กกต.ทราบเป็นข่าวเฉยๆส่วนที่มีการปกปิดไม่ได้ระบุชื่อของผู้ร้องนั้นโดยหลักการแล้วคำร้องที่จะรับไว้พิจารณาต้องเป็นคำร้องที่แสดงให้เห็นตัวตนของผู้ร้องถ้าไม่ได้ระบุชื่อเบื้องต้นจะถือว่าเป็นบัตรสนเทศก่อนแต่หากคำร้องนั้นมีเนื้อหาแม้เราจะไม่รับคำร้องเพราะไม่มีชื่อผู้ร้องแต่สามารถรับไว้พิจารณาหากมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏก็ได้ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาที่มีมติการคิดหลายแบบเมื่อถามว่าตามหลักการถ้ายื่นคำร้องที่ไม่ได้ระบุชื่อเป็นบัตรสนเทศจะถือว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าคำร้องที่ระบุชื่อผู้ร้องหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าคำร้องต้องพิจารณาว่ายื่นภายในกำหนดระยะเวลาหรือไม่เพราะบางเรื่องต้องยื่นในกรอบเวลาและบางเรื่องอาจไม่ต้องยื่นในกรอบเวลาการรับหรือไม่รับคำร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าไม่มีตัวตนแต่เอกสารคำร้องมีเนื้อหาเพียงพอที่จะดำเนินการต่อได้ทิ้งไม่ได้ต้องรับไว้ดำเนินการต่อไปประวัติยุวดีมีทำจากพนักงานออฟฟิศสู่เจ้าของธุรกิจแคปหมึกเจ้าแรกในไทยวันที่2กันยายน67 11นาฬิกา49นาทีเปิดประวัติยุวดีมีธรรมคือใครจากพนักงานออฟฟิศสู่นักธุรกิจสาวเจ้าของผลิตภัณฑ์แคปหมึกเจ้าแรกในไทยกลายเป็นข่าวเศร้าของวงการธุรกิจไทยหลังจากมีการรายงานข่าวการเสียชีวิตของยุวดีมีธรรมนักธุรกิจสาววัย38ปีเจ้าของผลิตภัณฑ์แคปหมึกเจ้าแรกของไทยภายใต้แบรนด์โอเชียนบอยเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียง38ปีโดยผู้ที่รู้จักคุณยุวดีมีธรรมเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าเธอนั้นเป็นโรคไหลตายนอนหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลยประวัติยุวดีมีธรรมนักธุรกิจสาวชื่อจริงยุวดีมีธรรมชื่อเล่นยุอายุ38ปีเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแคปหมึกฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์แคปหมึกตราโอเชียนบอยยุวดีมีทำเรียนจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเอกการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพมหานครจุดเริ่มต้นธุรกิจแคปหมึกหลังจากเรียนจบยุวดีมีทำได้เริ่มทำงานในตำแหน่งพนักงานขาย5ปีจนกลายเป็นท็อปเซลล์ของบริษัทก่อนที่จะลาออกมาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดให้กับบริษัทซูเปอร์คาร์แห่งหนึ่งเป็นเวลา 2-3 ปีหลังจากนั้นยุวดีมีทำได้นำเงินเก็บจากอาชีพพนักงานประจำมาลงทุนทำธุรกิจขนมของตัวโดยธุรกิจนี้เริ่มมาจากที่ยุวดีมีทำค้นหางานวิจัยเพื่อนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจนพบกับผลงานวิจัยเรื่องแคปจากปลาหมึกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชจนเป็นที่มาของขนมภายใต้ชื่อแคปหมึกแคป MUCK ตราโอเชียนบอยกระทั่งเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพจ Snack Queen Mastery ปั้นแบรนด์ขนมหลักล้านได้มีการโพสต์แสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของยุวดีมีธรรมถือเป้งอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียในวงการธุรกิจที่ต้องสูญเสียสาวเก่งไปอย่างไม่มีวันกลับอาลัยยุวดีมีธรรมนักธุรกิจสาวผู้ผลิตแคปหมึกเจ้าแรกของไทยเสียชีวิตกระทันหัน